สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอเรื่องการใช้งานบล็อกเกอร์นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอชุดที่4นะครับที่จะนำท่านไปสมัครใช้งานบล็อกเกอร์นะครับในคลิปวิดีโอชุดที่2และ3นะครับกับผมได้อธิบายนะครับการใช้งานของบล็อกเกอร์นะครับว่าในการสมัครใช้งานของบล็อกเกอร์นั้นนะครับเราจะต้องมีตัวUsername หรือ ID ของ Google นะครับก็คือ Gmail นั่นเองนะครับดังนั้นในคลิปวิดีโอชุดที่3นะครับกับผมได้นำทุกคนไปทำการสมัครอีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในคลิปวิดีโอชุดที่4นี้นะครับเราก็จะไปทำการสมัครใช้งานนะครับตัวบล็อกเกอร์ของเรานะครับโดยที่เราให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์หรือบางท่านไม่มี Google Chrome ก็สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นเช่น Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer นะครับในกรณีนี้นะครับเราเข้าหน้าจอของ Google ที่เป็น Search Engine นะครับให้ทำการคลิกที่ Address Bar นะครับก็คือพิมพ์คำว่า Blogger หากท่านจำเว็บไซต์ Blogger ไม่ได้นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับกด enter ครับระบบก็จะพาท่านไปยังหน้าจอหรือเว็บไซต์ของบล็อกเกอร์นะครับในกรณีนี้นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับก็คือหากเราสมัครใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ sign in แต่ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีนะครับเราก็เลยต้องใช้การ create your blog นะครับก็คือการสร้างบล็อกเกอร์ของเรานะครับขึ้นมา1บล็อกเกอร์ครับซึ่งระบบก็จะพาเราไปยังการล็อกอินซึ่งต้องใช้ username password ของ Gmail นะครับตอนนี้นะครับเราครั้งที่แล้วนะครับเราได้สมัครใช้งานบล็อกเกอร์ blockkp01@gmail.com ไปเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราแค่ใส่รหัส password ลงไปนะครับ Audio Jungleคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ครับระบบนะครับก็จะพาท่านไปยังเว็บไซต์บล็อกเกอร์นะครับซึ่งเขาจะให้เราทำการยืนยันโปรไฟล์ของคุณนะครับโดยให้เราสร้างโปรไฟล์ Google Plus นะครับในกรณีนี้เราสามารถที่จะคลิกสร้างโปรไฟล์บล็อกเกอร์แบบไม่จำกัดนะครับในกรณีนี้นะครับให้เราคลิกที่ชื่อที่แสดงนะครับในกรณีนี้ผมให้ใช้เป็นบล็อก KP นะครับที่แสดงนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะพาเราไปยังแดชบอร์ดนะครับคลิกรับทราบครับตอนนี้เรายังไม่มีบล็อกเกอร์นะครับเราคลิกรับทราบทีนี้เขาจะอธิบายนะครับก็คือกฎหมายของสภาพยุโรปนะครับกำหนดให้คุณแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในบล็อกแก่ผู้เข้าชมที่มาจากประเทศในสภาพยุโรปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าใช้งานนะครับแล้วก็กฎหมายนะครับอันนี้เราทิ้งปิดไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับระบบจะบอกว่าคุณยังไม่ได้เขียนบล็อกของคุณใดๆเลยคุณสามารถสร้างบล็อกใหม่และเริ่มส่งบทความได้ทันทีนะครับเรามาทำการสร้างบล็อกใหม่ขึ้นนะครับคลิกที่สร้างบล็อกใหม่ครับเราใส่หัวข้อของบล็อกของเราที่เราต้องการจะสร้างนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับเราก็พิมพ์ชื่อบล็อกที่เราต้องการลงไปนะครับNew Inks Blog นะครับหรือตรงนี้นะครับเราจะพิมพ์ภาษาไทยว่าอ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูสมใจนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของชื่อบล็อกนะครับของเราที่จะตามด้วยชื่อของblogspot.com นะครับอาจารย์ใส่ว่าLearning นะครับ24นะครับ Learning 24ลองดูนะครับที่อยู่นี้สามารถใช้ได้แสดงว่าเราจะมีบล็อกของเราที่ชื่อว่า Learning 24นะครับ blogspot.com ที่สร้างตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะสร้างนั้นนะครับเราสามารถเลือกแม่แบบนะครับในคลิปชุดที่2นะครับที่กับผมได้อธิบายไว้ว่าบล็อกนะครับจะมีหน้ากากนะครับหรือเทมเพลตนะครับแม่แบบมาให้โดยที่เราไม่ต้องออกแบบเองนะครับให้เราเลือกมา1ตัวนะครับแล้วก็คลิกสร้างบล็อกครับในกรณีนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแม่แบบได้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาใช้งานตัวบล็อกของเรานะครับเราอยากจะดูบล็อกของเราก่อนนะครับว่าสวยงามหรือเปล่านะครับให้คลิกไปดูที่คลิกดูบล็อกครับตอนนี้นะครับก็ learning24blogspot.com นะครับก็จะมีหน้าเว็บของเราเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ตกแต่งหรือทำการคอนฟิกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูสมใจนะครับในบทความก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้งและก็ตั้งค่าต่างๆแล้วก็ใส่บทความลงไปนะครับ